ผ้าใบนี่มาถึง4เดือนกับ9วันกลับมาคราวนี้จะมาทวงความยิ่งใหญ่คืนได้หรือเปล่าครับโดยมีเกษมและเกียรติศิริซึ่งไฟที่แล้วสเวทีราชดำเนินครับมาทางช่อง9อสมทโอกาสทองของแฟนมวยต่างจังหวัดอีกครั้งนึงพยายามจะเข้ามาเข้าใหม่ได้เกษมและแกรัดกุมเหลือเกินดูนะฟอร์มแบบนี้เข้ามาดูเลยครับแต่ถอยทำนะครับถอยทำยันไว้แล้วเตะขวาเข้าไปทีนึงระวังครับไม่ชกธรรมดาครับมีศอกอีก53วินาทีเสมเล็กเดินขึ้นมาฟันศอกซ้ายไม่เข้าครับมาใช้ทั้งศอกทั้งหมัดเกษมเล็กพยายามจะลุยเข้าไปเหลืออีกนาทีกว่าๆลุยนาที6วินาทีจับทิ้งซ้ายเต็มๆแต่ว่าผิดครับตรงนี้แล้วก็เจอขวาเข้าไปทีนึงรับจากวิราวิลาลักษณ์แล้วก็ไปที่มุมน้ำเงินครับให้เป็นตุ๊กตาทองป้อมพงสว่างกลับมาทวงความเป็นแชมเปี้ยนรุ่น118ปอนด์คนปัจจุบันครับถ้าว่าเกิดพลาดท่าแพ้แตกแพ้น็อกนี่ในพิกัดที่ตัวเองเป็นแชมป์อยู่นี่จะถูกปลดจากแชมป์ครับนี่ครูออสครับหัวหน้าคณะของแสนไกรดูครับว่าทำไมเขาได้ฉายาไว้หนูยอดอัจฉริยะแสนไกรเป็นนักมวยเงินแสนไปแล้ววางแข้งยอดขุนพลนั้นมีควาย10ตัวครับวัว5ตัวแสนไกรมอเตอร์ไซค์1คันเงิน 50,000 หรือว่าแสนไกรคนตัวเล็กแต่ว่าฝีมือไม่เล็กนี่มาแกพลิ้วเหลือเกินครับบังแล้วโต้บังแล้วโต้ดูครับยอดขุนพลเดินเข้าใส่พรานศอกร้อยเข็มลูกนี้โดนเต็มแข้งอีกแล้วดูครับแกยันบังแล้วดึงจังหวะวางแข้งอีกแล้วยอดขุนพลชกกันใครจะไรก็ฟันเขาแตกมาตลอดครับฉายาคือพรานศอกร้อยเข็มแต่วันนี้นี่ศอกยังไม่ถึงเตะยังไม่ค่อยโดนดันออกไปอีกทีบอีกทีบอีกเข้าไม่ถึงวางแข้งครับโดนลูกนี้ปัดแล้วเตะครับดูแสนไกรถีบหนีแล้วก็ถีบดันถีบอีกทีหนึ่งครับไม่เข้าใกล้เตะก็ยกบังอีกแหมไม่ยอมให้อาวุธเพื่อสู้ระคายผิวเลยนะครับนี่ครับยอดขุนพลก็เหลืออย่างเดียวครับสอกให้แตกต่อยให้น็อกเท่านั้นเองครับอย่างอื่นลำบากแล้วครับแม้แต่ว่าจะต่อยให้น็อกหรือว่าต่อยให้แตกสอกให้แตกนี่กับแสนไกรนี่ไม่ใช่ง่ายหรอกครับดูครับแกก้มหลบไม่ได้เตะคู่ต่อสู้เลยครับในท้ายนี่โดนอีกแล้วถึงปีกลองก็รัวแล้วครับจะหมดยกแล้วอนันตศักดิ์เอาครับบัตรอัปคัตนี่อันตรายนี่ครับอนันตศักดิ์21อ่อนกว่า3ปีอ้าวโดนเข้าไปแล้วครับซ้ายเต็มๆปลายยกแรกเท่านั้นนะครับสายชนโดนเข้าไปแล้วนับ6 7 8ชกได้ครับฟื้นแล้วสายชนแหมเผลอไม่ได้ครับหมัดของอนันตศักดิ์นี่2คะแนนก็10ต่อ8ครับอนันตศักดิ์ได้อันนั้นสกัดสายชนก็ยึกยักยึกยักขยับเข้าหาแต่ว่าทำอะไรไม่ได้หมัดเร็วนะครับออกหมัดได้เร็วอันนั้นสักวางแข้งซ้ายยกบังทันสายชนเป็นฝ่ายเดินนะครับจริงๆแล้วเป็นมวยคอยดักจังหวะวางแข้งซ้ายเข้าครับต้องระวังหมัดแม่หมัดบวกของอันนั้นสักนี่น่ากลัวหมัดบางครั้งออกเร็วจนมองแทบไม่เห็นเสียเปรียบช่วงนะครับสายชนแต่ว่าได้เปรียบส่วนหนาวางแข้งซ้ายไม่ถึงอนันตศักดิ์ขยับหลบติดเดียวครับก็พลจิตยันเอาไว้แล้วก็เกรงหมัดไว้แน่นหมัดอัปคัตก็น่ากลัวครับหมัดหน้าก็ใช้ได้แล้วยังมีศอกอีกต่างหากสำหรับอนันตศักดิ์ลูกถีบคอยเบรกคอยสกัด 1-2 ต้องระวังให้ดีนะครับสายชนเดินต้องสายชนก็ขยับขยับเข้าหาโดนหมัด 1-2 เป็นหมัดขู่ของอนันตศักดิ์ครับก็วนออกทางซ้ายถีบลูกนี้ถีบดักถีบทำลายจังหวะแม่ถีบดีอนันตศักดิ์วนออกทางซ้ายการวนออกทางซ้ายเมื่อเจอกับมวยซ้ายนี่จะทำให้คู่ต่อสู้นั้นออกอาวุธไม่ถนัดนะครับเข้าเป้าแล้วไม่แรงตาบุรีโยนเข่าหงายท้องนะครับพอเปลี่ยงพลัมอนันตศักดิ์ก็รุกไล่ทันทีส
ายชนเดินแม่เดินแล้วต้องขย่งขย่งเพราะว่าเสียเปรียบช่วงมีหมัดเหมือนกันแต่ว่าหมัดนั้นเบาๆไม่ได้เป็นมวยหมัดธรรมชาตินะครับออกหมัดแล้วก็ไม่ค่อยรุนแรงวางแข้งซ้ายโดนหมัดขวาซ้ายนะครับเป็นปลายเผลอไม่ได้ครับสายชนหมัดของอนันตศักดิ์นั้นออกแรงแล้วก็เร็วเขียนล่างไปทีนึงอนันตศักดิ์ฮุกซ้ายแล้ววางแข้งโดนปลายมีโยกหลอกล่อหมดยกที่2ฟ้าผ่าไปยังมาสอนอนันตศักดิ์เหมือนเดิมบอกให้วนออกซ้ายแล้วก็ยกแขนสูงๆด้วยนี่ทองแดงสอลักษณาแล้วมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้นะครับท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีอนันตศักดิ์ได้มาแล้ว1นับนะครับปลายยกแรกยกที่2ก็ยังทำได้ดีอยู่ถอยวนออกทางด้านซ้ายแล้วก็คอยดักเตะดักต่อยจะตัดล่างไม่ล้มนะครับสายชนเดินเข้าหาปกติเป็นมวยจังหวะฝีมือแต่ว่าวันนี้ไปพลาดโดนนับซะก่อนต้องเดินครับต้องเร่งเครื่องสายชนพลอยศักดาอนันตศักดิ์ไม่ยอมแลกคอยฉาบฉวยดึงหลบหมัดนะครับอัปคัตขวาของสายชนเจียดหน้ามาเน้นหมัดแล้วตอนนี้บวกด้วยแลกด้วยแล้วสายชนเดินเน้นหมัดบวกหมัดแม่แต่ว่าต้องระวังให้ดีเพราะว่าหมัดของอนันตศักดิ์นั้นอันตรายจับขาดันเข้าเชือกแล้ววางแข้งซ้ายรุกไล่ประชิดเลยนะครับสายชนไม่กลัวแล้วหมวยรุ่นน้องตัวเองนั้นมีศักดิ์ศรีเป็นอดีตแชมเปี้ยนรุ่นแบนตัมเวทถูกถีบจันเอาไว้ถีบทำลายจังหวะก็ดีนะครับอนันตศักดิ์เขียนล่างไม่ถึงโอ้ยออกหมัดสั้นๆต้องระวังนะครับหมัดซ้ายเป็นสายชนก็ต้องเร่งเครื่องเป็นการใหญ่แล้วตอนนี้อนันตศักดิ์ถอยคอยถีบคอยดักต่อยหมัดอ้าวอัปคัตซ้ายลูกนี้เต็มๆนะครับหล่นเลยครับสายชนค่อยๆทิ้งตัวแล้วก็คลายฟันยางนับโบกมือกันนับแก้6ตอนนั้นที่แย่แม่กลางรุกไล่เพลินๆสายชนโดนหมัดอัปคัตซ้ายดักของอนันตศักดิ์เต็มๆ